วันนี้เราจะพามาจัดเซตงบ 30,000 สำหรับชาวฟรีแลนซ์มีอะไรบ้างไปดูกันครับโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมโครงการช็อปที่มีคืนเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับหรือว่าใครที่อยากจะร่วมโครงการแต่ว่าไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาป้ายยากันครับเรามาเริ่มกันที่ชิ้นที่1นะครับวันนี้ผมจะป้ายยาก็คือโต๊ะเป่าดับไฟฟ้านั่นเองนะครับเพราะว่าโต๊ะเป่าดับไฟฟ้าเนี่ยผมมองว่าสำหรับชาวฟรีแลนซ์นะครับอาจจะจําเป็นไม่มากก็น้อยนะครับเวลาที่เราทํางานไปนานเนี่ยเราอาจจะต้องการยืนบ้างยืดเส้นยืดสายบ้างนะครับการที่เราไปเดินเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรหรือว่ากลับมาทําสมาธิใหม่ในการเริ่มทํางานต่อได้นะครับแต่ว่าโต๊ะเป่าดับไฟฟ้าเนี่ยจะทําให้คุณได้ยืนทํางานแล้วก็สามารถใช้เวลากับงานที่คุณทําได้เพิ่มประมาณ 10-15 นาทีนะครับซึ่งผมมองว่าเวลาที่คุณได้เพิ่มมา 10-15 นาทีนะครับอาจจะทําให้งานของคุณนั้นเสร็จเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าชาวฟรีแลนซ์เนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าเวลาของทุกคนเนี่ยมีคุณค่าครับเดี๋ยวเรามาดูไอเทมที่2กันต่อเลยนะครับเป็นเก้าอี้สุขภาพครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเก้าอี้รุ่น Signature Series นะครับของ Dreamdesk ครับเพราะว่าชาวฟรีแลนซ์อย่างเราๆนะครับก็ใช้เวลานั่งอยู่หน้าคอมไม่ต่ํากว่า 10-12 ชั่วโมงเลยนะครับต่อวันซึ่งผมว่าการที่เรามีเก้าอี้สุขภาพที่ดีนะครับช่วยให้เรานั่งได้นานมากขึ้นลดอาการปวดหลังปวดออฟฟิศซินโดรมนะครับทําให้เราสามารถทํางานได้นานมากยิ่งขึ้นครับเก้าอี้ราคาหลักพันนะครับแต่ได้คุณภาพหลักหมื่นแล้วก็แลกกับค่ารักษาที่เราจะต้องเสียในอนาคตถ้าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยผมว่าคุ้มค่ามากกับการลงทุนในเก้าอี้ครับเราถึงไอเทมอย่างที่3มาแล้วนะครับสำหรับอย่างที่3เนี่ยผมบอกว่าจําเป็นสําหรับชาวฟรีแลนซ์มากนะครับบางคนทํางานต้องใช้2จอ3จอขึ้นไปนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นมอนิเตอร์อาร์มแบบ2แขนครับเพราะว่า2แขนนะครับผมมองว่าเป็นการเซตอัพจอแบบเริ่มต้นนะครับเพราะว่าใครที่ใช้งานแบบวิดีโอเอดิเตอร์นะครับก็จะมี2จอเป็นหลักนะครับในการอ่านบรีฟ1หรือว่าจะมีไทม์ไลน์1พรีวิว1นะครับก็อยู่ที่ว่าใครแต่ละคนจะตั้งแบบไหนนะครับหรือว่าชาวกราฟิกนะครับก็สามารถใช้ได้2จอเหมือนกันครับจอหนึ่งจะเป็นจอเปิดโปรแกรมทํางานนะครับอีกจอหนึ่งไว้เปิดบรีฟเปิดเรฟเฟอเรนซ์อะไรต่างๆเพื่อในการทํางานได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับลดอาการที่เราต้องมาปิดหน้าจอพับจอแล้วก็ไปดูอีกอันนึงเพื่อมาทํางานต่อนะครับอันนี้ก็สามารถหันซ้ายหันขวาได้เลยครับไอเทมชิ้นที่4นะครับต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆสำหรับชาวฟรีแลนซ์อย่างเราๆนะครับก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองครับสำหรับคีย์บอร์ดที่ผมแนะนำในวันนี้นะครับผมคิดว่างบประมาณ 4,000 ก็สามารถหาเมคานิคอลคีย์บอร์ดดีๆใช้งานได้นะครับผมมองว่าถ้าเราอยู่กับคอมพิวเตอร์นานๆเราพิมพ์ทั้งวันเราใช้งานมันทั้งวันเนี่ยผมว่าเราควรลงทุนกับอะไรที่เราชอบแล้วก็อะไรที่เรากดแล้วมีความสุขนะครับจะช่วยให้เราทำงานได้นานมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะมองเป็นเรื่องของฮ็อบบี้ก็ได้นะครับที่เราสามารถนำคีย์บอร์ดมาแต่งเป็นแบบที่เราชอบคัสตอมสวิตช์คัสตอมคีย์แคปต่างๆนะครับผมอยากให้ทุกคนลองเล่นดูครับไอเทมชิ้นที่5ครับถ้าเรามีคีย์บอร์ดแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีที่รองคีย์บอร์ดนั่นเองที่รองข้อมือเนี่ยช่วยให้ข้อมือของเราไม่หักนะครับเพราะว่าเมคานิคอลคีย์บอร์ดในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับเวลาที่เราใช้งานไปนานๆเนี่ยก็ทำให้ข้อมือเราหักแล้วก็เกิดอาการปวดมือได้นะครับซึ่งอาการปวดข้อมือเนี่ยผมบอกว่าไม่ดีเลยนะครับสำหรับชาวฟรีแลนซ์อย่างเรานะครับเพราะว่าถ้าเราปวดมือทีก็ทำงานไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราควรลงทุนที่จะเซฟข้อมือของเราแล้วก็สุขภาพของเราครับไอเทมชิ้นที่6นะครับก็คือเมาส์นั่นเองครับเมาส์ที่ดีกริปที่ดีนะครับทำให้เราใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นลดอาการปวดนิ้วปวดข้อมือในการใช้งานเมาส์โดยเมาส์ที่มีความแม่นยำสูงนะครับก็จะช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยโฟลว์มากยิ่งขึ้นนะครับคลิกแล้วโดนเลยไม่ต้องแบบเล็งเยอะอะไรอย่างนี้นะครับคัสตอมได้หลายอย่างที่สำคัญนะครับตั้งมาโครได้ผมมองว่าสำคัญนะบางคนใช้มาโครบ่อยนะครับในการทำงานเพื่อลดเวลาในการคลิกที่มากขึ้นแล้วก็ใช้ช็อตคัทครับโดยเมาส์ที่ผมอยากจะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็จะเป็นเมาส์ที่เป็นแบบไวเลสครับเพราะว่าเมาส์ไวเลสเนี่ยผมมองว่ามันลดภาระในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมแล้วก็ได้เรื่องของอิสระในการใช้งานมาแบบ 100% เลยนะครับการที่เราใช้เมาส์แบบมีสายเราอาจจะต้องมีเมาส์บันจี้นะครับเพื่อช่วยในการจัดสายหรือว่าบางทีถ้าเราปล่อยสายไปเฉยๆแล้วเราใช้งานแบบทํางานนานๆเนี่ยมันอาจจะงุนหงิดได้นะครับสายติดบ้างสายชนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะลำคาญก็ทําให้ประสบการณ์ทํางานของเรานั้นไม่ดีนะครับผมก็เลยแนะนําเป็นเมาส์ที่เป็นไร้สายนั่นเองครับเรามาถึงไอเทมอย่างสุดท้ายแล้วนะครับชิ้นที่7ก็คือเดสแมทนั่นเองครับหลายคนอาจจะมีแผ่นรองเมาส์แล้วนะครับหรือว่ามีแผ่นปูโต๊ะอะไรแล้วใช่ไหมครับเดสแมทของเราเนี่ยนะครับจะช่วยให้โต๊ะของเราดูมีเลเยอร์มากยิ่งขึ้นนะครับเสริมความสวยงามของโต๊ะนะครับแล้วก็ลดการกระแทกของการวางอุปกรณ์ต่างๆนะครับบนโต๊ะของเราได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับสำหรับใครที่มอดคันนี้ข้อคีย์บอร์ดของเราแล้วเนี่ยแต่ว่าอยากให้เสียงที่เพราะขึ้นนะครับผมมองว่าเดสแมทนะครับเป็นตัวที่จะช่วยให้เสียงคีย์บอร์ดของเราเนี่ยแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะมากยิ่งขึ้นอีกด้วยก็เป็นไงกันบ้างครับและนี่ก็เป็นเซตงบ 30,000 ที่เรานํามาป้ายยากันในวันนี้นะครับหวังว่าชาวฟรีแลนซ์หลายๆคนนะครับจะได้ไอเดียในการจัดโต๊ะคอมหรือว่าซื้อไอเทมไปเติมในการทํางานแล้วก็เติมไฟในการทํางานของเรานะครับส่วนใครนะครับที่อยากหาไอเทมตัวไหนหรือว่าอยากลองไอเทมตัวไหนเนี่ยผมแนะนําว่ามาลองที่โชว์รูมดีมเดสของเราได้เลยนะครับแล้วก็ย้ําสุดท้ายนะครับสำหรับโครงการช้อปดีมีคืนนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้ออะไรหรือว่ายังว่างๆอยู่นะครับลองแวะเข้ามาชมที่โชว์รูมดีมเดสของเราได้เลยนะครับหรือว่าใครนะครับที่อยากจะให้เราจัดเซตงบเท่าไหร่หรือว่าอยากให้รีวิวโปรดักต์ตัวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเรามาร่วมสร้างThe Art of Working Space ไปกับพวกเราดีมเดสแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ